บอกอย่างเดียวก็สัญญาไม่ได้ respect ครับอย่างเดียวพังแล้วกับเมืองทองกับกันผมอยากไม่ไปตรวจร่างกายใช่ไหมแม่ของผมก็โทรหาผมเดี๋ยวนะแม่โทรหาเลยเหรอ 100% แล้วใช่ครับยืนยันตรงนี้เลยก็ใช่ 100% นะครับก็ผมไม่รู้เลเวลก็เหมือน before หรือเปล่าก็คือมันยากแล้วใช่ใช่การกลับไปฝรั่งเศสอายุ24แล้วก็ทีมฝรั่งเศสไม่ค่อยดูทีมที่เอเชียเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือคุยไซส์โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆจากเกรเน่กราโนล่า X Hard Rocker มาฝากกันนะครับโปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใหม่เกรเน่ Hard Rocker มาพร้อมกับเกรเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยพร้อมผ้าพันคอลาย Hard Rocker 3ลายเอาใจด้อมนกอ้วนเพียงเซตละ199 บาทเท่านั้นโดยมีการ์ดให้สะสม3ลายพร้อมโค้ดเพื่อสะสมแต้มแรกของที่ระลึกกับทางเกรนเน่นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเหลือรอบสุดท้ายแล้วให้สะสมตั้งแต่วันนี้รีบๆสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลสุดพิเศษจากทางเกรนเน่ X Hard Rocker นะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับสวัสดีครับน้องกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหใส่เสื้อราชันมังกรนะฮะอันนี้เป็นเสื้อซ้อมใช่ครับถือว่าแหมราศีก็เข้าเหมือนกันนะมีออร่าออร่าของความเป็นมังกรถามน้องกันอย่างแรกเลยน้องกันมานั่งอยู่ที่ดราก้อนโซล่าพาร์คนะตอนนี้กันเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ขนาดไหนกับการย้ายมาอยู่กับราชบุรี FC ครับใช่ก็ผมดีใจครับก็ผมอยากคิดฟุตบอลอย่างเดียวครับ อยากมาที่นี่อยากมาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวก็ไม่อยากเหมือนคิด outside ฟุตบอลไม่อยากคิดเรื่องนอกสนามเลยใช่ครับก็คือมองถึงเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวเลยเพราะว่าอย่างฤดูกาลที่แล้วเองกันก็ได้เล่นไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ผมคิดผมเล่นประมาณ15เกมอย่างเดียวปีที่แล้วใช่ครับไม่พอใจขอ อยากเล่น full season เลยอยากเล่นแบบเต็มซีซั่นเลยนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้กันก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับใช่ครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างexclusive มากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นกันเปิดตัวแล้วเห็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหกันอย่างงู้นอย่างนี้ก่อนที่จะมาราชบุรีนะครับวันนี้เราจะมาถามน้องกันตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสถานการณ์ที่ผ่านมาจนกันได้มานั่งอยู่นะดราก้อนโซล่าพาร์คณตอนนี้นะครับผมกันครับพี่ขอย้อนไปนิดนึงนะกันก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่มันมีข่าวเกิดขึ้นกับเมืองทองยูไนเต็ดสโมสรเก่าการสามารถเล่าได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมการถึงออกจากกิเลนพยองมาก็จริงๆผมไม่อยากเข้าข้างในดีเทลใช่ไหมครับได้นะผมอยากบอกอย่างเดียวก็สัญญาไม่ได้ respect ครับอย่างเดียวเหมือนเขาไม่ได้ respect สัญญาอย่างเดียวครับก็คือไม่ได้ทำตามสัญญาใช่ครับที่เซ็นกันไว้อะไรอย่างนี้พอไม่ respect สัญญาอย่างที่กันบอกมาแล้วกันได้มีการพูดคุยกับทางบอร์ดบริหารเมืองทองหรือว่าผู้ใหญ่ในทีมไหมบอกว่าหาทางออกร่วมกันไหมใช่ก็จริงๆผมอยากคุยกับเมืองทองกับมีเอเจนต์ของผมก็ผมคุยกับเมืองทองอยากเอาเหมือนอยากฟิกซ์ใช่ไหมครับอยากฟิกซ์ทุกอย่างเลยก็เหมือนทำไม่ได้เลยก็เหมือนมีอะไรพังแล้วกับเมืองทองกับกันใช่ครับจริงๆก็กันก็พยายามจะแก้ไขปัญหาใช่พยายามก็จริงๆใช่ทุกคนครับก็เหมือนทำไม่ได้เลยใช่ครับอันนี้ถามแทนแฟนเมืองทองยูไนเต็ดถามว่ากันอยากเล่นกับเมืองทองต่อไหมใช่ก็ผมจริงๆผมชอบอยู่เมืองทองใช่ไหมผมคุยกับพี่โดก็ใช่ก็ทวนบอกว่าเมืองทองดีมากเลยก็เหมือนใช่ก็เป็นทีมดีที่ไทยแลนด์ใช่ครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือตอนที่กันมาอยู่กับเมืองทองตอนนั้นกันก็มีอาการบาดเจ็บมาด้วยใช่ครับถูกไหมครับแต่ว่าก็เมืองทองก็เซ็นกันเข้ามาใช่ก็6เดือนที่แล้วผมไม่ได้เล่นเลยก็ผมไปเหมือนทำเรียบผมไม่รู้มีคนรู้หรือเปล่าก็ผมผ่าตัด2รอบเลยโอ้ผมผ่าตัดที่อังกฤษ2022
ก็ตอนมาที่เมืองทองผ่าตัดเดือนเซปเทมเบอร์กันยา2023ใช่ครับก็ผมผ่าตัดก็ผ่าตัดนิดหน่อยก็ทำสองรูที่นี่เฮ้ยคือเจาะหัวเข่าขวาสองรอบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ใช่ก็ใช่อีกรอบหนึ่งใช่เซปเทมเบอร์2023ก็กลับมาซ้อม6แต่ละอาทิตย์ใช่แล้วก็มาอยู่กับเมืองทองแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าก็ยังมีอาการเจ็บติดตัวอยู่ใช่ๆครับแต่ใจจริงกันก็อยากจะอยู่กับเมืองทองต่อนั่นแหละคืออยากจะเล่นต่ออะไรต่อใช่ๆก็ทุกคนอยากเหมือนเอเจนต์ของผมก็รู้เมืองทองอยากใช่ก็ทุกคนอยาก keep going in the same way ใช่ครับก็ใช่ครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมอะในทีมกันก็รู้สึกว่าจะสนิทสนมกับเพื่อนเยอะโดนเทแกล้งประจำ ใช่ครับหลับนิดนึงไม่ได้แล้วเทแกล้งตลอดเลยไม่ได้นะแล้วก็สนิทใครพี่โดทิสตองโดใช่พี่โดก็ใช่ก็ทุกคนผมดีกับทุกคนเลยที่นู่นใช่ครับแต่ผมเป็นคนเงียบผมไม่ค่อยไม่ชอบพูดเยอะแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วชอบแกล้งด้วยเหรอแกล้งใครแกล้งใครเยอะสุดเอาถามก่อนพี่เต้ พี่เต้ก็ใช่มีคนเยอะชอบแกล้งนิดหน่อยจากที่การพูดมาคือต้องบอกเลยว่าไวบ์ของเมืองทองมันค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนน้องจะเจอจุดลงตัวแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของสัญญามันก็คือสัญญาถ้ามันไปกันต่อไม่ได้มันก็ต้องจบลงซึ่งผมเชื่อว่าทั้งเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็การธนวัฒน์เองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขมันแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยแหละครับฟุตบอลมันไม่ลงตัวพอมันไม่ลงตัวมันก็ต้องแยกย้ายถามต่อเลยทำไมถึงเป็นราชบุรีไปคุยกับพี่ฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาตอนไหนก็ตอนเสร็จกับเมืองทองแล้วก็ผมรอโอเฟอร์ของทีมก็ใช่ทีมก็มันใช่ก็วันเดย์ก็พี่ฟุกโทรมาหาผมก็เอเจนต์ของผมก็โทรหากันก็บอกอ๋อวันนี้มีคนอยากคุยกับยูก็เป็น president ของราชบุรีก็พี่ฟุกโทรหากันก็คุยพี่ฟุกอยากก็บอกเหมือนพี่ฟุกรู้ผมเพิ่งกลับมาเล่น6เดือนที่แล้วก็พี่ฟุกอยากเอากันมาเล่นที่นี่เหมือนอยากเอากันมาเล่นที่นี่เหมือน 100% ใช่ไหมครับก็ใช่ก็คุยเยอะๆก็เหมือนผมฟีลโอ้พี่ฝนอยากเอาผมมาเล่นที่นี่ก็เหมือนผมฟีลคอนฟิเดนซ์ใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมมั่นใจว่าเขาอยากได้เราใช่ใช่ใช่ครับใช่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับอะไรที่พี่ฟุกที่ทำให้กันรู้สึกมั่นใจว่าเขาต้องการตัวกันก็เหมือนคุยกับกันก็บอกปีนี้ก็มิดฟิลไม่ค่อยเยอะก็ผมพี่ฟุกนิดNeed me in midfield if ผมเหมือนเล่น 100% ใช่ไหมก็พี่ฟุกเหมือนบอก if you 100% ผมรู้ you เล่นที่นี่ได้สบายก็ใช่ครับก็คือพี่ฟุกอ่ะให้ความมั่นใจว่าถ้าสูตรมองว่ากันถ้าร่างกายสภาพร่างกาย 100% หรือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่สามารถกลับมาลงเล่นได้ปกติแล้วอ่ะยังไงก็เล่นที่นี่ได้ใช่ครับกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็มั่นใจนะเขาอยากได้เราจริงๆก็เลยตัดสินใจเซ็นแต่หลายคนอาจจะไม่รู้กันธนวัฒน์ก่อนที่จะมาราชบุรีมีอีก2สโมสรจากต่างประเทศที่ต้องการตัวบอกประเทศได้ไหมก็มีทีมหนึ่งที่ฝรั่งเศสกับเจลิก2ครับมีฝรั่งเศสจากเจลิก2ฝรั่งเศสนี่รู้สึกจะเป็นลีกเดอร์สใช่ครับลีกเดอร์คือลีก2อ่ะใช่ไหมใช่ครับลีกรองของฝรั่งเศสอ่ะที่ต้องการตัวกันครับแล้วเหตุผลนะครับทำไมกันถึงเลือกราชบุรีมากกว่าทีมจากฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นก็จริงๆผมอยากเล่นไทยแลนด์อีก1ปีก็เหมือนฟูลคอนฟิเดนซ์ใช่ไหมครับผมนานแล้วไม่ได้เล่นผมหยุดฟุตบอลประมาณ18เดือนก็ตอนหยุดฟุตบอล18เดือนเหมือนตอนมากับซ้อมมากับเล่นเหมือนผมลืมทุกอย่างแล้วใช่ก็เหมือนเป็นคนมวยไทยก็เหมือนหยุดเข้าใจ18เดือนก็กลับมาต่อยใช่ไหมก็มันไม่เหมือนเดิมใช่ไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไม่เหมือนเดิมก็ใช่ก็ยากมากเลยก็ผมอยากมา
เหมือนเล่นฟูลเกมใช่อยากมาเหมือนฟูลซีซั่นเลยก่อนไป next step ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือการย้ายกลับมาเล่นที่ประเทศไทยก็คือเป็นการที่จะมาสร้างความมั่นใจแล้วก็อยากให้ตัวเองกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ็บหนักมาใช่ครับแล้วจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ๆผมอยากเอาผมรู้ผมทำดีกว่าปีที่แล้วได้ใช่ครับก็เหมือนผมอยากเอาใช่ full confidence ก่อนใช่ครับกับราชบุรีกันจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้เยอะแยะเลยบอกหูมันทำไมดีลนี้มันถึงจะดูยากมันเป็นเพราะอะไรก็จริงๆผมเป็นฟรีเอเจนต์ใช่ไหมครับก่อนมาราชบุรีก็ผมรู้เมืองทองบอกผมเซียนเมืองทองเพลเยอร์ใช่ไหมครับก็ผมส่งเลเทอร์ทุกอย่างให้ฟีฟ่าแล้วก็เหมือนผมเป็นโดเมสติกเกสก็ผมเป็นคนไทยก็เมืองทองเป็นทีมไทยก็ราชบุรีเป็นทีมไทยก็เหมือนเป็นโดเมสติกก็โดเมสติกไม่ใช่ฟีฟ่าก่อนเป็นไทยเอฟเอก่อนใช่ครับก็เหมือนเมืองทองไม่ได้คอนเฟิร์มแบบผมเป็นฟรีเอเจนต์คือการกำลังจะบอกว่าตอนที่terminate สัญญาก็คือยกเลิกสัญญาเนี่ยเมืองทองไม่ได้คอนเฟิร์มว่ากันจะเป็นฟรีเอเจนต์ก็คือยังไม่ได้เซ็นให้ถูกไหมใช่ครับก็เมืองทองไม่ได้เซ็นบอกออฟผมเป็นฟรีเอเจนต์ก็เหมือน if มีปัญหากับไทยเอฟเอก็ฟีฟ่ารู้แล้วผมเป็นฟรีเอเจนต์โอเคก็คือการหมายความว่ากันก็ดำเนินเอกสารใช่ครับด็อกิวเมนต์ต่างๆใช่ทำกับเอเจนต์ของผมทำกับลอเยอร์ก็ใช่ทุกอย่างเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วใช่แต่ฝั่งกันคือรู้ว่าตัวเองเป็นฟรีเอเจนต์ใช่แต่ฝั่งเมืองทองยังใช่เออโหแบบนี้แสดงว่ามันก็ยังตกลงไม่ได้ใช่ครับยากนิดหน่อยใช่แล้วตรงนี้ทางราชบุรีรับรู้ไหมก็เหมือนราชบุรีก็ยังไม่รู้ก็เหมือนราชบุรีในราชบุรีอยากเหมือนอยากฟิกซ์ทุกอย่างใช่ไหมครับก็อยากเคลียร์ทุกอย่างมันโหแล้วมันหนักถึงขั้นแบบว่ามันก็มีข่าวออกมานะบอกว่าการแบบการจะมาราชบุรีแต่อยู่ๆก็ไม่ไปตรวจร่างกายอะไรเงี้ยอ๋อไม่จริงอันนี้ยังไงเล่าให้พี่ฟังได้ไหมก็ไม่จริงก็ผมตื่นก็ผมเห็นมีคนลงที่ Facebook ใช่ไหมก็เหมือนผมยังไม่ผมอยากไม่ไปตรวจร่างกายใช่ไหมก็ผมคิดเป็นยังไงก็ไม่จริงเลยก็แม่ของผมก็โทรหาผมก็เหมือนworry เฮ้ยเดี๋ยวนะแม่โทรหาเลยเหรอแม่กังวลเลยเหรอว่าลูกทำแบบนั้นจริงๆใช่ก็แม่คิดอย่างนี้ไม่ได้เลยก็ผมคอมเมนต์เลยใช่จริงๆผมไม่ชอบคอมเมนต์อย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบปัญหาใช่ไหมครับก็เหมือนผมไม่รู้พูดยังไงเลยแสดงว่าคอมเมนต์วันนั้นคือตัวจริงของการที่เข้าไปคอมเมนต์ไอ้กดอีโมจิขำอะนะก็ผมไม่มีเพจ Facebook ใช่ไหมครับผมไม่ได้มีเพจก็ผมมี personal อย่างเดียวใช่ครับก็มีครอบครัวมีเพื่อนใช่อ๋อก็ส่งมาแล้วกันโอ้โหว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงกันก็เลยไปคอมเมนต์นะใช่ไหมใช่ผมไม่เข้าใจเพราะอะไรมีคนลงอย่างนี้เลยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกันก็มาตรวจร่างกายอะไรกันราชบุรีเรียบร้อยก็ทุกอย่างโอเคใช่ทุกอย่างผ่านหมดนะครับดีลเนี่ยมันเหมือนจะยังไม่จบด้วยซ้ำจนกระทั่งก่อนที่ราชบุรีจะเปิดตัวสโมสรดีลมันจบตอนไหนก็ดีลจบวันที่9ตอน Grand Opening วันนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้โหเฮ้ยคือถ้าดีลไม่จบกันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเปิดตัววันนั้นใช่ครับก็เมืองทองคอนเฟิร์มใช่วันที่9เมืองทองส่งเลทเลทเตอร์บอกโอเคก็อยู่เป็นไม่ใช่เมืองทองเพลเยอร์แล้วก็เขียนข้างในก็ใช่อยู่ไม่ได้มาซ้อมก็อยู่ไม่ใช่เมืองทองเพลเยอร์แล้วอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้กันก็ไม่ได้ไปซ้อมกับเมืองทองด้วยใช่ก็ผมปล่อยตอนคุยกับลอเยอร์ใช่ไหมก็ลอเยอร์รู้ทุกอย่างกับฟีฟ่ากับรูใช่ไหมครับก็เหมือนบอกยูส่งเลเตอร์วันนี้ผมส่งเลเตอร์วันที่29 June ใช่ไหมครับก็เหมือน
โอเคเมืองทองไม่ได้จ่ายอย่างนี้ก็เหมือนปล่อย14วันก็14วัน if ทุกอย่างไม่เคลียร์ก็ให้กลับมาซ้อมก็ได้ใช่ครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือวันที่9เนาะ9สิงหาที่ผ่านมาใช่ครับก็คือเซ็นกี่โมงบอกพี่ได้ไหมจำได้ไหมโอ้จำไม่ได้ก็ before grand opening เลยก่อนที่จะมาเปิดตัวใช่สุดท้ายกันก็ได้มาอยู่ที่ราชบุรีใช่ครับแล้วเรื่องทางกฎหมายอ่ะตอนนี้มีฟ้องร้องเมืองทองไหมก็ตอนนี้ผมไม่อยากคุยอย่างนี้เลยก็ปล่อยฟีฟ่าทำทุกอย่างก่อนใช่ครับโอ้เอาจริงมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะกับการที่กันมาอยู่ที่ราชบุรีตรงนี้ความคิดของกันในไอเดียของการมองว่าการที่มาอยู่ที่ราชบุรีมันจะช่วยอะไรกันบ้างผมมาที่นี่ก็เหมือนที่ผมเล่นก็ผมconfidenceของผมก็มาเร็วใช่แล้วกันจะช่วยอะไรราชบุรีก็ผมอยากเอา experience ของผมมาช่วยใช่ราชบุรีก็เหมือนผมเล่นกับเด็กๆที่นู่นเหมือนอะคาเดมี่ก็เหมือนตักจิกที่นู่นเหมือนแน่นกว่าดีกว่าที่นี่นิดหน่อยใช่ไหมครับหมายถึงฝรั่งเศสใช่ก็ฝรั่งเศสก็อังกฤษใช่ครับก็ตักจิกที่นู่นก็ใช่ดีมากเลยใช่ครับก็ผมอยากเอา experience ของผมก็มาช่วยราชบุรีก็ผมไม่มี experience เยอะๆใช่ไหมเข้าใจใช่ก็เป็น different experience หลายคนอาจจะอยากรู้เรื่องของการบาดเจ็บinjury ของกันธนวัฒน์นะครับมันเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนผมไปซ้อมกับเลสเตอร์ใช่ครับก็ทำเล่น11กับชุดใหญ่กับ U23ก็ใช่มิกซ์ด้วยกันก็ผมใช่เจ็บตอนเล่น11มันเกิดอะไรขึ้นตอนก็มีผมทำคนเดียวเลยตอนปาสบอลก็ผมอยากเปลี่ยนดิเรกชันก็หัวเข่าเข้าข้างในก็เหมือนผมได้ยินตัดใช่เหมือนขาดเลยคือเป็นเอ็นหัวเข่าเหรอใช่เอ็นหัวเข่าขาดเหรอลิกาเมนต์เอซีเอลใช่ครับโอ้หนักครับหนักมากแล้วจากนั้นมีการรีคัฟเวอรี่รักษายังไงบ้างก็ผมทำรีคัฟเวอรี่กับไลสเตอร์ใช่ครับก็ถึงตอนผมจบสัญญากับไลสเตอร์ก็ไปรีคัฟเวอรี่ที่ฝรั่งเศสด้วยไปทำทรีทเมนต์ที่ฝรั่งเศสก็ตอนทรีทเมนต์ที่ฝรั่งเศสผมไซน์กับเมืองทองก็ไปทำกับเมืองทองด้วยไปทำกับพี่ปีเป็นฟิตเนสโค้ชของราชบุรีตอนนี้เลยครับใช่ครับก็พี่ปีช่วยผมกลับมาซ้อมเต็มเลยกับทีมแต่ว่าก็ต้องเจาะเข่า2รอบใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมว่าอาการมันเหมือนเดิมไหมคือตอนนี้เข่าซ้ายกับเข่าขวามันแตกต่างกันไหมก็จริงๆผมรู้สึกหัวเข่าขวาใช่ไหมก็เหมือนตอนซ้อมหนักตอนเล่นเกมก็เหมือนตึงกว่าขาซ้ายณตอนนี้ใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้ใช่ผมคุยกับคนเยอะมากเลยเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมเป็นทำเอเชียก็ทุกคนบอกเหมือนกันเลยก็คือมันจะเป็นอาการแบบนี้ใช่ก็เหมือนไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเลยก็เหมือนเป็นตึงอย่างเดียวตึงนั่นหมายความว่ามัน100%ไหมก็ผมคิด 100% ใช่ครับผมคิดก็ผมรู้สึกดีตอนเล่นก็เปลี่ยน direction ไม่มีอะไรเลยตอนอยู่ที่สนามก็เหมือนปกติเลยตอนหยุดเป็นตึงอย่างเดียวแล้วแบบนี้พอเจ็บไปอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ในสนามไหมแบบว่ากันแบบโอ้โหจะวางบอลแต่ละทีแล้วมันรู้สึกกลัวผมไม่กลัวอะไรเลยผมไม่กลัวแล้วใช่ไม่กลัวตอนผมเล่นไม่ได้กลัวเลยก็คือเหมือนเล่นปกติเลยก็50-50ก็ผมไปทำเต็มเลยใช่จะเท่ากับว่าปกติไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มี100%แล้วใช่ครับยืนยันตรงนี้เลยก็ใช่100%ครับก็ผมไม่รู้เหมือนlevel ก็เหมือน before หรือเปล่าตอนนี้ผมคิดยังไม่เหมือน before เลยใช่โอเคอาจจะยังไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ผมนี้เหมือน confidence เลยใช่ครับเข้า
าใจอ๋อก็ต้องเรียกความมั่นใจก่อนใช่ใช่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าหลายๆคนอาจจะกังวลไงแฟนๆราชบุรีอาจจะกังวลอาจจะวอรี่ว่าเฮ้ยกันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่ากลับเมืองทองก็ไม่ค่อยได้เล่นได้เล่นน้อยอะไรเงี้ยแล้วร่างกายก็ไม่รู้จะกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้น้องก็ยืนยันว่าถ้าลงไปเล่นในสนามอะไรก็ปกติทุกอย่างใช่ผมคิดปกติใช่ก็ยังไม่เหมือนตอนผมไปเล่นทีมชาติไทยก็ตอนไปเล่นกับ U23ก็เหมือนคอนฟิเดนซ์ไม่เหมือนเลยกับอาการบาดเจ็บรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียใจไหมกับที่เราต้องเจ็บหนักแบบนี้แล้วก็ต้องเจาะอีก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนทำ ACL ก็เหมือนเสียใจมากเลยก็เหมือนก็สัญญากับไลสเตอร์ก็จบอีกประมาณ1ปีก็ผมรู้อาการบาดเจ็บประมาณ9เดือนก็เหมือนเสียใจมากเลยตอนเจ็บใช่ครับก็ผมรู้สึกโอเคไม่เป็นไรก็มี something worst in life ใช่ไหมใช่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ผมทำเรียบผมทำทุกอย่างก็ตอนทำ surgery ผ่าตัดสองอีกรอบหนึ่งที่กรุงเทพใช่ไหมครับก็เหมือนผมไม่รู้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกได้ไหมก็เหมือนผมคุยกับผมคนเดียวใช่ไหมก็ผ่าตัดก็ไปซ้อมกับพี่ๆทุกวันเลยก็รู้สึกโอเคก็รู้สึกโอเคก็คอนฟิเดนซ์ก็กลับมานิดหน่อยใช่ครับก็เล่นเฟิร์สเกมก็คอนฟิเดนซ์ใช่คอนฟิเดนซ์เยอะกว่า before เลยแล้วตอนที่กันไม่ได้เล่นเลยแล้วตอนที่ยังเจ็บอยู่แล้วมองเห็นเพื่อนเล่นมันรู้สึกยังไงบ้างผมอยากอยู่ที่สนามอย่างเดียวใช่ครับคุยกับแฟนคุยเหมือนผมอยากมาเล่นเร็วเลยใช่ครับคิดถึงใช่คิดถึงฟุตบอลสนามมากๆใช่ๆมันยากลำบากขนาดไหนโอ้ผมจริงๆผมไม่รู้พูดยังไงเลยก็เหมือนคิดถึงมากเลยก็ใช่ทุกวันคิดฟุตบอลเลยใช่อยากเล่นฟุตบอลอย่างเดียวอยากใช่แล้วมีใครที่คอยให้กำลังใจก็โอ้มีคนเยอะนะก็มีพี่โดใช่พี่โดเป็นเหมือนพี่ชายของผมใช่ไหมก็คุยตลอดเลยก็พี่ปีใช่ตอนซ้อมหนักก็พี่ปีอยู่โอเคก็ keep going ก็อยู่ in the good way ใช่ไหมก็ใช่พี่ปีช่วยผมเยอะมากเลยหลังจากมาอยู่ราชบุรีแล้วเป้าหมายกับราชบุรีตาเก็ตใช่ไหมตาเก็ตก็ผมใช่ก็ personal target ใช่ไหมก็ personal target ผมอยากเล่นเกมเยอะใช่ครับก็ gift จากผมอยากเล่นเหมือนเต็ม season ใช่ไหมครับก็อยากช่วยราชบุรีใช่ก็อยากจบข้างบนใช่ครับกับทีมชาติไทยยังอยากติดทีมชาติไทยอยู่ไหมใช่ๆก็ผมอยากก็ทุกคนอยากติดทีมชาติไทยใช่ไหมครับก็ตอนผมไปอยู่ที่เมืองนอกก็ตอนอยู่อังกฤษก็ตอนทีมชาติไทยก็โทรมาหาผมก็ผมอยากไปทุกที่เลยก็ผมไปมองโกเลียกับ U23ใช่ตอนใช่ตอนทีมชาติโทรหาผมก็ผมบอกทุกที่เลยผมอยากไปตอนไม่ได้เล่นให้ทีมชาตินี่เป็นไงบ้างดูแต่พี่ๆน้องๆเล่นใช่ก็ผมดีใจครับกับทีมชาติใช่ไหมก็ตอนทีมชาติเล่นดีก็ผมดีใจก็ตอนไม่ชนะก็เหมือนทุกคนเลยก็เสียใจใช่ครับทาร์เก็ตกันกับการออกไปเล่นฟุตบอลที่ต่างประเทศยังมีอยู่ไหมก็ยุโรปยากผมคิดก็ผมปีที่แล้วก็ทำ6เดือนอย่างเดียวก็กลับยุโรปได้ก็เหมือนผมมีโอกาสกลับยุโรปได้ก็เหมือนตอนนี้เล่นซีซันอีก1ปีที่ไทยแลนด์2ปีที่3ปีก็เหมือนยากกว่ายากแล้วไปยุโรปก็ยากก็เหมือนญี่ปุ่นผมคิดก็ทำได้ญี่ปุ่นยังพอไหวใช่ผมคิด if ผมมาเล่นที่นี่ก็เล่นดีก็เต็มก็ผมคิดทำได้แต่การยอมรับแล้วก็ accept yourself ใช่ไหมว่าจะไม่สามารถไปยุโรปได้ใช่ครับก็ใช่เพราะว่าอะไรก็เหมือนตอนนี้ผมอายุ24แล้วผมไม่ใช่เด็กอายุ18 19ก็มีเหมือน
potential ใช่ไหมครับก็ตอนอายุ24ก็เป็นเหมือนมีเยี่ยมแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เด็กไม่ใช่โตไม่ใช่เหมือนใช่ก็อยู่ที่ middle แล้วใช่ครับก็ไปที่ยุโรปก็ยากก็คือมันยากแล้วในการกลับไปฝรั่งเศสอายุ24แล้วก็ทีมฝรั่งเศสไม่ค่อยดูทีมที่เอเชียเลยใช่ครับก็คือมันก็ยากไม่ค่อยดูที่ไทยแลนด์เข้าใจก็ดูที่เอเชียก็ชอบไปดูที่เจลีใช่ก็ที่ไทยแลนด์ไม่ค่อยมีเลยเข้าใจได้ใช่ก็ตอนนี้ก็ผมพี่เห็นพี่ดูได้นะก็ไม่มีคนเยอะไปใช่ที่ยุโรปใช่ไทยแลนด์ก็ไปยุโรปก็ไม่ค่อยได้มีคนต่างชาติอย่างเดียวใช่ไหมมีคนเนอร์อย่างเดียวใช่ครับก็คนไทยก็ไม่ค่อยมีคนไปที่ยุโรปนั่นแหละก็ต้องบอกว่าตลาดของบ้านเราอ่ะมันไม่ได้แบบกว้างขนาดนั้นก็คือยุโรปก็คงจะไม่ได้มองไทยลีกเป็นอันดับแรกเขาต้องมองเจลีกก่อนนะมองลีกอาหรับก่อนนะใช่ครับก็เหมือนตอนนี้มีแบงค์อย่างเดียวใช่ไหมไปเล่นที่ยุโรปถูกเบลเยียมใช่แบงค์เล่นบุรีรัมย์ก็ไปลูเวนก็แบงค์คนเดียวอันนี้ใช่ก็ติดตามดูแบงค์อยู่ใช่ๆก็คุยกับแบงค์ใช่ผมคุยกับแบงค์เลยกันที่ถามนิดนึงเคยเสียใจไหมกับการที่เล่นที่ยุโรปอยู่แล้วต้องกลับมาที่ไทยก็เสียใจบอกอย่างนี้ไม่ผมไม่เสียใจใช่ก็ผมคุยกับครอบครัวคุยกับแฟนก็ผมบอกโอเคก็ไม่เป็นไรก็กลับมาที่นี่ก็ผมอยากเล่นฟุตบอลอย่างเดียวใช่ไหมก็ผมอยากคิดฟุตบอลก็ใช่ก็ใช่ไม่ได้เสียใจเลยผมชอบฟุตบอลก็ผมอยากเล่นฟุตบอลอย่างเดียวแต่หลายๆคนก็อาจจะมองว่าสมมติกันอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้เล่นต่อก็อาจจะมีอนาคตที่สวยหรูมากกว่านี้แต่พอมาอยู่ไทยมันก็อาจจะอีกระดับนึงลงมาตรงนี้เสียดายไหมก็ทำแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบมาพูดของ best ใช่ไหมเพราะผมอยากโฟกัส on the future อย่างเดียวใช่ครับก็ไม่อยากมองย้อนกลับไปแล้วว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ครับก็พูดได้เลยไหมว่ามันเป็นเพราะอาการบาดเจ็บมันเลยทำให้กันต้องมาอยู่ที่นี้ก็จริงๆผมคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้ากันไม่เจ็บก็ยังมีสัญญากับเลสเตอร์ต่อก็ไม่เจ็บก็ผมอยากอยู่ยุโรปใช่ณตอนนี้แฮปปี้ดีกับประเทศไทยใช่ก็ผมใช่ดีใจกับประเทศไทยเลยก็ผมบอกที่ไรผมอยากเล่นฟุตบอลอย่างเดียวสุดท้ายฝากถึงแฟนๆราชบุรีแล้วก็แฟนๆทีมชาติไทยหน่อยที่ตอนนี้ผมเชื่อว่านะเขากำลังรอการกลับมาของกันอยู่เพราะว่าถ้ากันอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของกันพี่เชื่อว่าจะสามารถช่วยทั้งราชบุรีรวมถึงทีมชาติไทยได้ด้วยใช่ตอนนี้ผมอยากเป็น 100% กับราชบุรีก่อนไปใช่ก่อนเอา next step ใช่ไหมครับก็เป็นเหมือน step by step ใช่ก็ผมอยากเล่นที่นี่ก่อนเล่นดีก็ซ้อมดีก็ if ผมเล่นดีก็ทีมชาติมาดูก็ใช่เล่น depends on me อย่างเดียวครับนี่นี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับการพูดคุยกับน้องกันธนวัฒน์วันนี้นะครับยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับน้องกันธนวัฒน์ในสนามนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พี่ขออวยพรให้กันกลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็มาสร้างความสุขให้กับแฟนๆราชบุรีรวมถึงในอนาคตกับทีมชาติไทยด้วยนะครับน้องกันวันนี้ขอบคุณน้องกันมากครับขอบคุณครับพี่